สภาพยาบาลระหว่างประเทศได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เนี่ยอัตราของเจ้าหน้าที่พยาบาลในประเทศต่างๆกำลังมีจำนวนที่ลดน้อยถอยลงไปนะคะเรื่องแรกมีพยาบาลจำนวนมากกว่า 100,000 รายที่เสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 ค่ะขณะเดียวกันด้วยภาระหน้าที่ที่ทำงานหนักมากจริงๆนะคะอัตราการลาออกเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากค่ะโฮเวิร์ดแคตตัน CEO ของสภาพยาบาลระหว่างประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของพยาบาล27ล้านคนใน130ประเทศตั้งอยู่ในนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้กล่าวว่ามีพยาบาลจำนวนมากเสียชีวิตจากการระบาดของโควิด-19 และมีอัตราความตั้งใจจะลาออกจากงานภายในปีเดียวพุ่งสูงถึง2เท่าอยู่ที่ร้อยละ20ถึงร้อยละ30นอกจากนี้ค่ะมีพยาบาลเสียชีวิตจากโควิดอย่างน้อย 115,000 รายแต่เขาเชื่อว่าจำนวนที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านี้ถึง2เท่าด้วยกันแคทตันแถลงว่าเขาคิดว่ากำลังถึงจุดเปลี่ยนหากจำนวนยังมีแนวโน้มอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้มันอาจจะกลายเป็นการอพยพหลั่งไหลของประชาชนโดยเขาคิดว่ารัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องคำนึงถึงมาตรการในการดูแลสนับสนุนชีวิตในการทำงานของพยาบาลและควรจะต้องร่วมกันช่วยเหลือดูแลทั้งพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยแคทตันกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าจริงๆแล้วทั่วโลกขาดแคลนพยาบาลอยู่แล้วประมาณ6ล้านตำแหน่งก่อนการระบาดของโควิด-19 และยังมีพยาบาลอีกประมาณ4ล้าน 750,000 คนมีกำหนดเกษียณอายุในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าขณะที่ประเทศร่ำรวยมีพยาบาลต่อหัวประชากรเฉลี่ยมากกว่าประเทศยากจนเกือบ10เท่าแต่หลายประเทศก็กำลังใช้วิธีประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจากต่างประเทศให้มาทำงานในประเทศของพวกเขาโดยแคทตันบอกว่าฟิลิปปินส์และอินเดียเป็นประเทศที่ส่งออกบุคลากรทางการแพทย์มานานแล้วขณะเดียวกันค่ะองค์การอนามัยโลกระบุว่าไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนถูกตรวจพบครั้งแรกเมื่อเดือนที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่แอฟริกาใต้และฮ่องกงและตอนนี้เชื้อก็แพร่กระจายไปมากกว่า60ประเทศแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ